มาถึงอัลบั้มชุดใหม่บ้างครับพี่โป้อย่างอัลบั้มที่ส่งซิงเกิลมาเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยพี่ครับเรื่องของการทำงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปไหมพี่เพลงมันออกมาแบบธรรมชาติมากเลยธรรมชาติมากตื่นเช้าขึ้นมาแล้วทำขึ้นมาฮะแล้วก็พยายามเล่นกีตาร์ตามให้ได้นะฮะส่วนเรื่องเนื้อเพลงเนี่ยตอนที่กำลังคิดอยู่เนี่ยพอดีมีคนโทรเข้ามาซึ่งก็คือแฟนผมเองฮะโทรมาบอกว่าดูแลตัวเองบ้างฝีเรื่องกินพวกคลอโรฟิลล์นะคลอโรเจนนะอะไรเงี้ยก็ปิ๊กไอเดียขึ้นมาว่ามันน่าใช้คำพวกนี้บ้างก็เลยโทรไปปรึกษาพี่ทอมว่าดีไหมบอกว่าอยากจะแต่งเพลงเกี่ยวกับคลอโรเจนใช่เกี่ยวกับคลอโรเจนผมก็บอกว่าถ้ามีคลอโรเจนมันก็ต้องมีหลายอย่างนะจริงๆเพลงมันคือการชมผู้หญิงนะฮะการชมว่าเธอสวยจังเธอสวยจังแทนที่ชมว่าเธอสวยนะเราก็ชมว่าดูแลตัวเองดีนะแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราเป็นเน็บเพราะว่าเธอสวยเพราะว่าเธอโอ้โหต้องไปทำนู่นทำนี่แล้วถ้าคิดได้อย่างนั้นก็ดีใจฮะไม่ก็คือเทคแคร์ตัวเองป่ะคือมันคือการเทคแคร์ตัวเองพอเขาบอกพี่ว่าคอลลาเจนเขาพี่ก็ต้องไปนั่งคิดว่าอะไรมันคือคอลลาเจนเนี่ยคอลลาเจนมันคืออะไรอะนี่ก็คือมีส่วนร่วมกับการแต่งเนื้อร้องด้วยไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวไม่แต่ก็พี่โป้โทรไปถามเรื่องมันแค่บอกว่าพี่ช่วยคิดจากคอลลาเจนหน่อยพอคอลลาเจนคือซิงเกิลแรกที่เราจะทำงานร่วมกันไปเรื่อยหลังจากนั้นพี่ฮัมเสร็จก็ใส่เนื้อที่ละตัวละตัวไปเรื่อยแล้วก็แต่งออกมาเป็นอย่างเพลงที่ออกมาตอนนี้ใช่ไหมฮะได้ฟังพี่โป้โยคีเพย์บอยนะครับเล่าเรื่องราวมาตั้งเยอะแยะมากมายแล้วนะครับตอนนี้หลายๆคนก็คงอยากจะดู MV แล้วใช่ไหมล่ะ MV เพลงนี้นะครับได้สาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมาเล่น MV ให้นะครับแต่ก่อนที่จะไปดู MV เพลงนี้กันมีเบื้องหลังการถ่ายทำ MV เพลงคอลลาเจนมาให้ดูกันก่อนครับ พี่โป้เนี่ยเป็นเข้าใจอะไรง่ายแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่ด้วยความที่ว่าเราก่อนถ่ายเนี่ยเราคุยกันเหมือนแชร์ไอเดียกันมากกว่าที่จะเป็นไอเดียของคนเดียวทั้งหมดเนี่ยครับพอมันเป็นเรื่องของการแชร์ไอเดียกันปุ๊บก็คือเขาก็จะเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังพยายามทำสวัสดีค่ะก็รัชวินค่ะก็วันนี้นะคะมาถ่าย MV เพลงคอลลาเจนนะคะซึ่งก็เหมือนล่าสุดของพี่โป้โยคีเพย์บอยด้วยความที่มันเป็นโยคีเพย์บอยนะฮะก็ต้องเป็นแบบโอเคก็ต้องมีเรื่องของการไปรับส่งสาวๆอย่างที่หลายๆคนคิดนะฮะก็มีการไปรับคุณพาคุณโดนัทไปส่งที่นั่นที่นี่ไปเจอคุณมาริสาไปเจอใครอีกฮะมีพลอยมีทั้งสับรถแนนนะฮะก็จริงๆก็จะดูเหมือนกับโอ้ยนี่เพย์บอยมากล้างหน้าคนนี้นะสุขภาพงานนะครับบางทีนี่มันก็อาจจะไม่เข้ากับผมนะฮะแต่ว่ามันก็เวลาที่ผมมองความงานของผู้หญิงหรือว่าอยากจะชื่นชมเขาหรืออยากจะบอกอะไรกับเขาสักอย่างเนี่ยท่านที่ชมว่าเขาสวยอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอต้องชมว่ามันมาจากการดูแลตัวเองนะมันมาจากหลายสิ่งหลายอย่างที่มันรวมกันขึ้นมาเป็นสุขภาพที่ดีพอสุขภาพที่ดีปั๊บมันเกิดจิตใจที่ดีปั๊บก็เกิดเป็นความสุขคนเราพอมีความสุขปั๊บก็เกิดเสน่ห์นะมันส่งออกมาได้คือผ่านจากคอลลาเจนบ้างบอกว่ารู้สึกดีใจนะครับที่โป้ให้เกียรติเล่น MV เพลงนี้อยากจะบอกว่าชอบนะครับตั้งแต่ได้ฟังเพลงแล้วก็เห็นสคริปต์เนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับแหมสาวๆเยอะนะครับน่ารักทั้งนั้นเลยแล้วก็อย่างที่บอกคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามของผู้หญิงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่รอบๆตัวเขานะครับจริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่าเราชอบมองนะคนสวยดีใจครับที่ได้มาอยู่ใน MV แล้วเจอกันดูเยอะๆนะครับ Oh collagen oxygen antioxidant เรามาเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนดีกว่านะครับที่ถามกันไปว่าศิลปินต่างชาติที่มาช่วย Squeeze Animal Produce เนี่ยนะครับก็คือวงอะไรนะฮะมีช้อยส์ให้2ข้อครับก็คือข้อ A ไทติ70และข้อ B คำตอบที่ถูกต้องครับไทติ80ครับยินดีด้วยนะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับแล้วก็ตอบถูกมาครับ2ชื่ออยู่บนหน้าจอเราแล้วครับและคำถามในสัปดาห์นี้นะครับขอถามเกี่ยวกับพี่โป้โยคีเพย์บอยแล้วกันนะครับถามว่าพี่โป้นะฮะอัลบั้มใหม่เนี่ยกำลังจะออกกับสังกัดอะไรครับระหว่างข้อ A Spicy Tape หรือข้อ B Spicy Disc ครับใครทราบคำตอบแล้วนะครับรีบส่ง SMS มาได้เลยนะครับที่487 4197
ค่าบริการครั้งละ9 บาทนะครับและของรางวัลในสัปดาห์นี้นะครับก็คือกระเป๋าจากแรงเลอร์